เข้าไปนะพี่ชิปหายไม่เจ็บคอกันเหรอเออกูเห็นกี๊ดจังอะ
ตกใจหมดเลยครับผมอะไรไม่เจ็บคอเหรอครับพี่โอเคเงียบ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 แค่หยอกเล่นเท่านั้นครับใครที่ไปแล้ววนกลับมาตั้งรถได้เลยครับมาตั้งรถที่ริมขอบเวทีได้เลยครับใครวิ่งแล้วรันแรกจบเรียบร้อยแล้วนำรถมาจอดไว้ปกติได้เลยครับค่อนข้างเครียดนะสีหน้าแต่ละคนครับพี่ฮันหลังจากแข่งเสร็จนะทุกคนก็ได้ยิ้มแย้มสักเท่าไหร่ครับเครียดนะเครียดนะเป็นผมก็เครียดETP Servit and Puto Superbike ครับเอาล่ะจะทำเวลาได้เพียงเท่าไหร่ครับยังไม่ต้องเข้ามาเลยครับแค่เตรียมรถไว้รอหน้าทางเข้าเลยครับตอนนี้แต่ละทีมเท่าที่ผมสังเกตของยืดอาร์มนะครับคุยกันค่อนข้างเครียดนะครับทั้งเทคนิคหรือว่าปัญหาต่างๆนะครับตัวนักขับเองก็ค่อนข้างตึงเหมือนกันคือต้องพูดง่ายๆเลยคืออาตีมกลมๆก่อนนะรถคาราล้านใช่ทำรถวันนี้ใหม่คาราล้านถูกตีให้กลมๆง่ายๆเลยสตาร์ทไปทีเนี่ยค่าใช้จ่ายมันหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยเรื่องของการวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็วัดในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฝีมือช่างของแต่ละทีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกครับที่พวกเขาจะคุยกันแบบซีเรียสมากๆนะครับสตีจูด 1,000cc มืออาชีพนะครับได้ยินเสียงผมแล้วนำรถของท่านมารอหน้าทางเข้าแท็กได้เลยครับสติงยุทธ 1,000cc อาชีพครับตามที่ผมมารอได้เลยเพราะว่าคณะกรรมการยืนรออยู่แล้วนะครับทุกท่านครับก่อนที่จะเริ่มแข่งสติงยุทธ 1,000cc ท่านเห็นมือผมไหมเห็นหน้าห้องกระจกเห็นช่วยทำตามผมหน่อยครับหน้าห้องกระจกรบกวนนิดนึงครับช่วยมูฟให้ผมนิดนึงครับพี่ๆหน้าห้องกระจกครับ